ปราโมทย์ถอยรถหรูสมถานะผู้บริหารโคตรคูลแฟนแฟนแห่แซวตอนนี้แม่เห็นยังบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 12:43 น.โอ๊ตปราโมทย์ถอยรถหรูคันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเรียกว่าสมฐานะผู้บริหารโคตรคูลเลยจริงๆแฟนๆแห่แซวตอนนี้แม่เห็นยังนักร้องพิธีกรอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทย์หนุ่มมากความสามารถซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งประกาศขายรถหรูไปบอกใช้เองขายเองนักเลงพอเรนโรเวอร์ออโตบิโอกราฟี่ LIWB ปี2019ใช้ไป 40,000 กิโลนิดล่าสุดโอ๊ตปราโมทย์ถอยรถหรูคันใหม่รถยนต์ปอร์เช่911 GT3 RSรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเป็นรถยนต์รุ่นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปอร์เช่เรียกว่าสมฐานะผู้บริหารโคตรคูลจริงๆบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด2ปีซ้อนบทบรรณาธิการงบประมาณแผ่นดินประเด็นร้อนวันที่22มิถุนายน2567 18:10 น.ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568วงเงินรวม 3,752,700 ล้านล้านบาทในวาระแรกด้วยคะแนนเสียง311-175เสียงงดออกเสียง2ถือว่าผ่านความเห็นชอบจากนั้นที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรยติภายในกำหนด30วันจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีจำนวน18คนและพรรคการเมืองจำนวน54คนระหว่างนี้การประชุมสภาสมัยวิสามัญกำหนดปิดประชุมแล้วจากนั้นจะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ประจำปี2567อีกครั้งระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่30ตุลาคม2567แม้สภาจะว่างเว้นการประชุมแต่คณะกรรมาธิการวิสามัญจะต้องดำเนินการต่อไปตามกฎหมายและวิธีงบประมาณกำหนดประชุมกันนัดแรกเพื่อแบ่งงานตั้งรองประธานและโฆษกในวันที่24มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีแถลงต่อที่ประชุมโดยย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการเจริญเติบโตให้ประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนโดยยึดกฎหมายโปร่งใสเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้เต็มศักยภาพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาด้วยวิสัยทัศน์ Ignite Thailand พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง8อุตสาหกรรมบนการพัฒนา6พื้นฐานสำคัญสำหรับรายละเอียดงบประมาณประจำปี2568ที่กำหนดไว้จากมากไปหาน้อย6อันดับแรกประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 85,745 ล้านบาทตามด้วยงบประมาณกระทรวงการคลัง 3.9 แสนล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ 3.4 แสนล้านบาทกระทรวงมหาดไทย 2.94 แสนล้านบาทกระทรวงกลาโหม 2 แสนล้านบาทและกระทรวงคมนาคม 1.93 แสนล้านบาทการอภิปรายตลอด3วันที่ประชุมเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางติติงสนับสนุนและชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดเผยผลการสำรวจประชาชนจำนวน 1,500 คนช่วงวันที่ 19-20 มิถุนายนโดยสอบถามถึงการติดตามการอภิปรายพบว่าติดตาม 62.3% และไม่ติดตาม 37.7% เมื่อสำรวจถึงความเชื่อมั่นข้อมูลของการอภิปรายผลปรากฏว่าประชาชนผู้ให้สำรวจมีความเชื่อมั่นฝ่ายรัฐบาล 37.2% เชื่อมั่นฝ่ายค้าน 36.4%และไม่เชื่อมั่นเลย 26.4% สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจ
ดังนั้นการจัดทำงบประมาณในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีความสำคัญหวังว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้กฎหมายอันเป็นหัวใจในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินออกมาให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดชาลอตต์ เคลียร์ไอ อิงฟ้าหลังดราม่าทะเลาะกันร่วมงานแบบไม่โปรเฟชชั่นแนลเผยสถานะโสดบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 19:05 น.ชาลอตต์ ออสตินเคลียร์ไอ อิงฟ้าวราหะหลังดราม่าทะเลาะกันร่วมงานแบบไม่โปรเฟชชั่นแนลเผยสถานะโสดชาลอตต์ ออสตินออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวซดเกาเหลากับคู่จิ้นอิงฟ้าวราหะถึงขนาดที่ว่าร่วมงานกันอยู่แต่คนจับได้ว่าไม่คุยกันสักนิดสีหน้าไม่สู้ดีล่าสุดชาลอตออกมาเล่าแล้วถูกเรียกเข้าห้องดำปรับทัศนคติพร้อมเคลียร์ไอพร้อมกลับมาเป็นคู่จิ้นอิงหลอดเหมือนเดิมเพื่อเติมคือความเป็นโปรเฟชชั่นนอลยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องที่แฟนคลับบางกลุ่มด่าหยาบบอสนวัตรลามถึงองค์กรงานนี้ชาลอตเคลียร์อย่างไรทะเลาะกันกับอิงฟ้ามันคือเรื่องที่เราสะสมมาแต่ละคนแลเวไม่ได้พูดกันเองหรือพูดกับทางผู้ใหญ่วันนั้นเข้าห้องดำมีการเคลียร์กันเราสองคนดีขึ้นก็ต้องปรับตัวเพราะว่าต้องทำงานกันไปอีกยาวมีซีรีส์อีกยังอยู่กันในองค์กรอีกอยู่กันให้เป็นมวลความสุขดีกว่าคงรวมอึดอัดเคลียร์กันยังไงเคลียร์กันมนห้องดำแล้วหลังจากนั้นก็คุยไลน์กันคุกเรื่องจิปาถะกันได้พูดกันหมดเลยว่าเราสองคนทำไมเจอหน้าไม่คุยกันเราได้ระบายทั้งคู่ไม่มีการโกรธกันต่อผู้ใหญ่ได้ช่วยแก้ปัญหาด้วยแล้วไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้สบายใจขึ้นค่ะได้เห็นภาพด้วยว่าเราสองคนไม่มีความเป็นมืออาชีพในการออกงานคู่กันอะไรหนักให้วางเอาไว้อยู่แน่สักกล้องต้องมืออาชีพกดดันอยู่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดไม่กดดันค่ะทำงานอยู่กันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดที่ทุกคนมีความสุขแล้วกันเราพูกันตลอดว่าเราคือพี่น้องกันนะก็มีลิ้นกับฟันบ้างที่บางทีเข้าไปเล่นไปกอดแบบคนอื่นก็จะมีบ้างแต่กลัวจากนั้นมันคือการทำงานคนคาดหวังให้เสิร์ฟแบบนี้หนูไม่กดดันว่าคนคาดหวังว่าจะต้องเป็นอะไรกันแค่ทำงานในพาร์ทคู่ออกมาให้ดีมันคืออิงหลอดที่โปรแล้วไม่ใช่ตึงใส่กันหลังจากเคลียร์กันมาก็โอเคบางทีหลังกล้องไม่ได้จับว่าเราเล่นเราคุยอะไรกันบ้างบอสสนวัตรอนุญาตให้ลูกๆในบ้านมีแฟนไม่มีอะไรนะคะหนูโสดสนิทบอสไม่ได้ห้ามให้มีแฟนนะแค่ให้ดูที่ความเหมาะสมว่ามันควรมีไหมถ้ามีควรอยู่จุดไหนเขาไม่ได้ห้ามค่ะอยู่ที่บุคคลมากกว่าแต่หนูโสดนะคะไม่ต้องขยี้บอกเองเลยหนูโสดแต่พอออกเรื่องนี้มาคนโฟกัสที่เราเลยหนูว่าแล้วหนูไม่มีค่ะไม่มีนานแล้วค่ะเพราะเขาอยากให้เราทำงานก็ทำงานดีกว่าเงินมันสำคัญกว่ามีข่าวแล้วกระทบงานหนูกลัวว่ามันจะกระทบวงกว้างมากกว่าอย่าไปว่าองค์กรว่าบอสเหมือนเราเป็นตัวปัญหาไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวแล้วอยู่คนเดียวทำงานได้ก็สบายใจเรามีเพื่อนเราเลยอยู่คนเดียวได้เหงาไหมก็มีบ้างแต่ต้องอยู่ให้ได้เขาให้มีได้แล้วไงมีได้เท่ากับหัวเราะทำงานดีกว่าถามีก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่รีบค่ะลูกเขยบ้านนี้ไม่กล้าเพราะพ่อดุก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะในเรื่องของแฟนคลับที่โจมตีบอสกับองค์กรเราได้สื่อสารกับแฟนคลับยังไงเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนคลับไม่พอใจเขาก็ใส่กันยับเลยแต่พอเวลาผ่านไปถ้าเป็นแฟนคลับหนูทำอะไรทำได้เลยอย่าทำอย่างเดียวคือทำให้หนูเดือดร้อนอยู่แบบให้เกียรติกันถ้าเกิดว่าคนนี้ว่าเราไม่ดีอย่าไปเพราะถ้าทุกคนไม่อยากให้หนูไม่สนใจสิ่งไม่ดีก็ย่าทำเหมือนกันก็รักษาหน้าเมนตัวเองด้วยอะไรไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปใส่ไฟอยู่ในที่ของเราที่มีความสุขดีกว่าใครมีปัญหากับใครอย่าไปผสมโรง
พราะสุดท้ายรนที่เดือดร้อนก็คือเรานี่แหละเขาก็จะรู้แล้วก็เผลอลง